ต้อนรับเข้าสู่ปีมังกรทองที่นักลงทุนหน้าเก่าหน้าใหม่จับตารอคอยกับคำถามสำคัญด้านการลงทุนสินทรัพย์ไหนจะมีโอกาสโดดเด่นเข้าวิดในปี2024และไม่พลาดกับตราสารหนี้ Investment Grade ยังคงเป็นปีทองอย่างต่อเนื่องทั้งหมดนี้ในรายการ Investment Opportunity สัปดาห์นี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Principal Investment Opportunities รายการที่พาท่านผู้ชมทุกท่านไปค้นหาโอกาสการลงทุนทั่วโลกและวันนี้ทุกท่านอยู่กับผม C ธเนศเลิศเพชรพันธุ์จากทีม Investment Strategy พร้อมกับทีมงานทุกท่านจากบลจ. Principal เช่นเคยเลยนะครับก็ท่านผู้ชมครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมอีกครั้งนึงซึ่งคลิปนี้เนี่ยเป็นตอนแรกเนอะที่ผมเนี่ยได้มีโอกาสมาอัปเดตภาวะการลงทุนให้ท่านผู้ชมฟังอีกครั้งหนึ่งรวมไปถึงกองแนะนำประจำตอนด้วยครับผมซึ่งจากที่ผ่านมาเนี่ยผมอาจจะขออนุญาตเล่าไปถึงก่อนตลาดปิดปีใหม่เนื้อตลาดปิดปีใหม่เนี่ยก็เรียกได้ว่าซานตาคลอสแรนลี่เนี่ยมาจริงๆครับผมก็มาตามที่เราคาดแหละซึ่งเราได้มีการกล่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์เนี่ยแหละไปสักประมาณตั้งแต่เดือน10หรือเดือน11ถ้าท่านผู้ชมติดตามรายการของเราอย่างเนื่องๆเนื้อว่าช่วงปลายปีเนี่ยตลาดอาจจะมีการแรนลี่ได้ให้เราเห็นจากเรื่องของซานตาคลอสแรนลี่ครับผมแต่อย่างไรก็ตามมากันที่สัปดาห์แรกของปีนี้ครับผมเหตุการณ์กับเรียกได้ว่ามีคอร์เรคชั่นหรือตลาดเนี่ยได้มีการปรับฐานลงบ้างครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดฝั่งทางสหรัฐนะครับผมก็หลังจากที่แรนลี่มาตั้งแต่ในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนธันวาเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ได้มีการพักหรือปรับฐานเลยก็จะเป็นช่วงแรกๆแหละที่เราจะได้เห็นครับผมไม่ว่าจะเป็นตลาด S&P 500หรือตลาดหุ้น Nasdaq ซึ่งก็เป็นตัวแทนเทคโนโลยีของหุ้นสหรัฐครับผมรวมไปถึงอาทิตย์นี้เนี่ยก็มีในแง่ของทั้ง Fed Minutesครับผมก็จะเป็นรายงานการประชุมเฟดในช่วงของเดือนธันวาคมเนอะว่าเป็นอย่างไรบ้างโทนโดยรวมอาจจะสร้างความผิดหวังให้กับตลาดได้เล็กน้อยใช้คำนี้ดีกว่าเดี๋ยวเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมอยากจะค่อยๆเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเนอะแล้วก็ที่สำคัญครับวันนี้เรามากับชื่อตอนที่ว่า2024ซึ่งเป็นปีนี้นะปีมะโรงของเราครับผมเอาลุกครับผมหุ้นหรือว่าตราสารหนี้เนี่ยจะเข้าวินหรือจะมีผลตอบแทนที่โดดเด่นในปีนี้ครับผมก็วันนี้เนี่ยจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันถึงทั้งเอาลุคของทางบลจ. Principal ของเราแล้วก็แน่นอนครับเป็นกองทุนแนะนำซึ่งถ้าท่านผู้ชมติดตามรายการของเราอย่างเป็นระยะกองทุนนี้เราเพิ่งจะ IPO ไปสักช่วงประมาณเดือนธันวาคมนั่นก็คือ Principal G Credit แต่ว่าวันนี้เนี่ยหยิบมาปัดฝุ่นหยิบมาอัปเดตสไลด์บางหน้าแล้วก็หยิบมาแรปอัพให้ท่านผู้ชมได้ฟังอีกครั้งนึงเพราะว่าอะไรเพราะว่าโอกาสที่ Principal G Credit เนี่ยจะมีแนวโน้มในการปรับขึ้นในสักช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ยังคงเหลืออยู่ก็ไม่อยากให้ท่านผู้ชมพลาดโอกาสดีๆอย่างนี้ไปอีกครับผมสำหรับช่วงเวลาในการลงทุนตราสารหนี้ที่yield เนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ Fed มีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้ครับผมก็จะเป็นอย่างไรก็ตามเนี่ยอยากให้ท่านผู้ชมเหมือนเดิมเนี่ยติดตามได้ตลอดทั้งรายการแล้วก็ท่านผู้ชมชอบก็อยากให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วถ้ามีคำถามอะไรก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ได้เช่นเคยเลยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็มาเข้ากันที่ประเด็นแรกกันก่อนเลยครับประเด็นแรกก็จะเป็นในส่วนของทาง Fed Minutes ครับผมก็จะเป็นรายงานการประชุม Fed ซึ่งล่าสุดเนี่ยก็บ่งบอกแล้วว่าดอกเบี้ยเนี่ยพบจุดสูงสุดแล้วหรือว่า Fed เนี่ยขึ้นอัตราดอกเบี้ยจนเสร็จสิ้นแล้วครับผมแต่ว่าเมื่อไหร่เนี่ยที่ดอกเบี้ยจะมีการปรับลดลงเนี่ยยังไม่ได้ชัดเจนซึ่ง Fed Minutes เนี่ยยังไม่ได้กล่าวไว้เพียงแต่ว่าอาจจะมีการกล่าวไว้เป็นแบบอย่างกำกลวมอย่างเป็นในๆว่าก็คงภายในปีนี้แหละครับผมโดยเจ้าหน้าที่เฟดเนี่ยบางท่านเนี่ยก็รู้สึกว่าการที่คงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงเนี่ยนานสูงจนเกินไปแล้วก็นานจนเกินไปเนี่ยอาจจะทำร้ายต่อเศรษฐกิจได้ครับผมเพราะว่าเป็นการใช้นโยบายที่เข้มงวดมากจนเกินไปก็มีการกังวลตรงนี้อยู่เหมือนกันครับผมหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสโลว์ดาวน์ในเรื่องของทางภาคของตลาดแรงงานเนี่ยอาจจะช่วยเป็นแฟกเตอร์หรือเป็นตัวทริกเกอร์เนี่ยทำให้การนโยบายที่ผ่อนคลายแบบช้าๆเนี่ยเป็นการผ่อนคลายแบบอย่างรวดเร็วได้หรือพูดง่ายว่าตอนนี้เนี่ยตลาดแรงงานอย่างแข็งแกร่งอยู่ครับผมก็เฟดเนี่ยอาจจะยังไม่จำเป็นที่จะต้องลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยเหลือเศรษฐกิจมากนักแต่อย่างไรก็ตามครับผมถ้าตลาดแรงงานโชว์ทรายของสโลว์ดาวน์หรืออ่อนแอลงมากเนี่ยครับผมเฟดอาจจะต้องมีการหั่นอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือในเศรษฐกิจค่อนข้างเพิ่มเติมออกมา
ครับผมหรือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบางสถานการณ์ครับผมอาจจะทำให้การคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงเนี่ยยังคงค่อนข้างที่จะเป็นอยู่ซึ่งสถานการณ์นั้นก็คืออัตราเงินเฟ้อเนี่ยยังอยู่ในระดับสูงซึ่งก็เจ้าหน้าที่บางอย่างเนี่ยก็เจ้าหน้าที่บางคนเนี่ยก็ได้มีการสเตทข้อความเหล่านี้ขึ้นมาครับผมแต่อย่างไรก็ตามครับมีข่าวดีที่น่าดีใจครับผมเพราะว่าในรายงานมีดิตฉบับนี้นะครับผมก็คำว่าเงินเฟ้อที่สูงขึ้นอย่างยอมรับไม่ได้เนี่ยได้ถูกเอาออกไปต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเงินเฟ้อของสหรัฐเนี่ยอย่างที่เราทราบกันเลยว่าปรับตัวสูงขึ้นกันมาตั้งแต่ที่เฟดเนี่ยมีการใช้นโยบายสติมูลัสก็คือกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างค่อนข้างรุนแรงในช่วงเกิดโควิดครับผมเงินเฟ้อก็ปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็คำเนี้ยคือเงินเฟ้อสูงอย่างยอมรับไม่ได้เนี่ยก็อยู่ในรายงานการประชุมเฟดมาโดยตลอดแต่อย่างไรก็ตามครับคำนี้เนี่ยได้ถูกเอาออกไปละเพราะว่าอย่างล่าสุดตัวเงินเฟ้อของทางสหรัฐเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 3-4% ซึ่งก็เป็นอะไรที่เฟดเนี่ยเริ่มที่จะยอมรับได้ครับผมถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่เป้าหมายของเฟดที่ 2% แต่เฟดก็มองว่าเงินเฟ้อเนี่ยลงไปอยู่ในร่องในรอยหรืออยู่ในทางทิศทางที่มันควรจะเป็นแล้วก็ไม่ได้มีความกังวลใจมากขึ้นครับผมรวมไปถึงกราฟทางด้านขวาก็จะเป็นเกี่ยวกับที่เฟดเนี่ยมีการสปีกหรือแนวโน้มที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เฟดหรือคุณเจอโรมพาวเวลเนี่ยว่าโทนของเฟดเนี่ยเป็นอย่างไรสูงขึ้นเนี่ยคือเป็นลักษณะค่อนข้างที่จะฮอกกิชหรือเข้มงวดแล้วก็ต่ำลงมาเป็นลักษณะค่อนข้างที่จะเป็นโดวิชหรือผ่อนคลายลงก็จะสังเกตได้ว่าโทนของทางเฟดที่มีการออกมาพูดให้สัมภาษณ์เนี่ยเป็นในเชิงผ่อนคลายลงเนี่ยก็สอดคล้องกับไม่ว่าจะเป็นผลของการประชุมไม่ว่าจะเป็นรายงานการประชุมเฟดซึ่งผ่อนคลายลงไปใกล้ระดับในช่วงประมาณปี18ละซึ่งช่วงปี18เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เฟดเนี่ยมีการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อนข้างรุนแรงเนี่ยเพื่อที่จะช่วยเหลือเศรษฐกิจในแง่ของทางโควิดปี1819ครับผมซึ่งโทนของโดวิชเนี่ยก็อยู่ในโทนระดับนั้นละครับผมก็ต้องติดตามกันต่อไปครับว่าเฟดเนี่ยจะมีการปรับลดลงตามจริงหรือเปล่าครับผมตามที่เขาได้มีการไว้หรือเปล่าแต่สำหรับทางบลจ. Principal เองก็คิดว่าน่าจะปรับลดลงได้สักถึงประมาณสัก3ครั้งอะไรเงี้ยครับผมในช่วงสิ้นปีก็ใกล้ๆกับที่ทางเฟดมองไว้ไปกันต่อกันเลยครับในส่วนของประเทศจีนกันบ้างหลังจากพาท่านผู้ชมไปที่อเมริกาเนี่ยเรามากันฝั่งที่ของจีนจีนยังเป็นตลาดที่อาจจะเรียกได้ว่าเหมาะสำหรับนักลงทุนที่มองไกลๆหน่อยหรือมองระยะยาวจริงๆเนอะเพราะว่าระยะสั้นเนี่ยต้องบอกว่ายังคงผันผวนอยู่ครับผมไม่ว่าจะเป็นในแง่ของนโยบายต่างๆอย่างล่าสุดเนอะก่อนปิดปีเนี่ยก็จะมีในแง่ของนโยบายที่บังคับใช้เพื่อสร้างความเข้มงวดให้กับอุตสาหกรรมเกมขึ้นไปอีกยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านผู้ชมเล่นเกมเนอะถ้าสมมุติว่าเราล็อกอินเกมเข้าในทุกๆวันเนี่ยหรือทุกบ่ายครั้งนึงเช้าครั้งนึงเนี่ยเราอาจจะได้ของรางวัลพิเศษครับผมแต่ว่าจริงๆตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่กระตุ้นให้ผู้เล่นเกมเนี่ยเข้าไปเล่นเกมอย่างต่อเนื่องเนอะแต่ว่ากฎตรงนี้เนี่ยทางการจีนอยากจะให้ยกเลิกเพราะวงการจีนมองว่าเป็นการencourage หรือเป็นการส่งเสริมให้ทางเด็กหรือเยาวชนเนี่ยติดเกมมากจนเกินไปครับผมก็แน่นอนกระทบกับรายได้อุตสาหกรรมเกมแน่นอนครับผมก็รวมไปถึงทางสติมูลัสหรือทางแพ็กเกจการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ยังไม่ได้ออกมาอย่างใหญ่โตอย่างที่นักวิเคราะห์เองมีการคาดการณ์ครับผมแล้วก็ล่าสุดที่นำมาอัปเดตก็จะเป็นในส่วนของ Foreign Fund Flow ที่ไหลเข้าไปซื้อตลาดหุ้นจีนเนี่ยก็ต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ครับผมท่านผู้ชมจะได้เห็นในกราฟทางด้านขวามือเนี่ยก็ในปี2023ที่ผ่านมาเนี่ยมีกองทุนจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาซื้อหุ้นจีนเนี่ยแค่ประมาณสัก44,000 ล้านหยวนหรือแค่ถ้าตีเป็นดอลลาร์สหรัฐก็ประมาณสัก 6,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองครับผมซึ่งก็เป็นระดับที่ต่ำสุดแหละตั้งแต่ที่เราได้มีการเก็บสถิติกันมาเนี่ยตั้งแต่ในช่วงปี2013ที่ทางบูมเบิร์กเนี่ยมีการเก็บสถิติกันมาครับผมซึ่งถามว่าต่ำอย่างนี้เพราะอะไรก็จะเป็นจากสาเหตุที่ผมได้มีการเล่าไปตั้งแต่ในช่วงต้นของที่ผมได้มีการเล่าข่าวตรงนี้นะครับผมรวมไปถึงทาง corporate earning ก็คืออัตราการทำกำไรของบริษัทของทางบริษัทจดทะเบียนในจีนเนี่ยก็ยังคงที่จะดูไม่ได้ดีมากนักเนะเพราะว่าก็ผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจในประเทศเองตามภาวะอสังหาเองหรือว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเองก็ตามครับผมเราก็เลยยังคงมีมุมมองกับจีนค่อนข้างที่ยังคงเป็น neutral อยู่ระยะสั้นต้องบอกว่างี้ครับยังคงผันผวนอยู่ตลาดอาจจะมีการปรับขึ้นปรับลงแบบเรียกได้ว่ามีนัยยะเนี่ยภายในระยะเวลาสั้นๆกลางหรือสั้นๆได้ครับผมแต่ถ้านักลงทุนท่านใดที่มีมุมมองในเชิงระยะยาวมากๆยาวเนี่ยในความหมายคือระยะแบบ1 2 3ปีขึ้นไปเนี่ยครับผมคือซื้อแล้วไม่ว่าตลาดจะขึ้นหรือลงเนี่ยนักลงทุนสามารถที่จะทนได้เนี่ยก็ทยอยได้ครับผมโดยเรามีมุมมองค่อนข้างที่จะเป็นนิวทรัลหรือเป็นกลางๆนะครับผมก็สามารถที่จะมีได้ตามเป้าหมาย
ครับแล้วก็ตัวเลขหนึ่งก็คือเป็นตัวเลขของ PMI ของทางประเทศจีนครับผมก็ออกมาแย่สุดในตั้งแต่ในช่วง6เดือนเนี่ยโดย PMI ทางด้านของภาคการผลิตเนี่ยปรับลดลงมาที่ประมาณสัก49ครับผมก็ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ในการคาดการณ์ที่ประมาณสัก 49.6 ครับผมแล้วก็ PMI ภาค non manufacturing เนี่ยก็มีการปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื้อที่สูงประมาณสัก 50.4 จาก 50.2 อันนี้เป็น PMI ในเดือนธันวาคมครับผมซึ่งภาคการบริการหรือ non manufacturing เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะถูกบูสต์นะหรือถูกขับเคลื่อนด้วยพวกการ construction sector หรือภาคการก่อสร้างครับผมหรือไม่ว่าจะเป็นในช่วงของที่รัฐบาลเนี่ยมีการส่งเสริมให้มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานหรือ infrastructure เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะในช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมาครับผมก็จะเป็นส่วนที่ contribute ทำให้ตัว service PMI index เนี่ยมีการยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างโอเคเราไปกันต่อที่ outlook ก็จะเป็นไฮไลท์ของตอนนี้กันเลยนะว่าชื่อตอนตลาดหุ้นหรือตลาดตราสารหนี้จะเข้าวินในปีนี้หรือจะให้ผลตอบแทนที่โดดเด่นในปีนี้เนี่ยนั่นก็คือปี2567ครับผมกล่าวโดยสรุปเนี่ยจริงๆเรามองว่าในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยตราสารหนี้จะเข้าวินครับผมมันก็คือจะเป็นสินทรัพย์ระดับต้นๆที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีครับผมเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆตราสารหนี้เนี่ยได้รับผลประโยชน์ค่อนข้างที่จะหลากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางเฟดที่มีการแนวโน้มจะปรับลดตราดอกเบี้ยและที่สำคัญครับยิวซึ่งเป็น total yield ในปัจจุบันเนี่ยของอัตราตราสารหนี้ที่เป็นลักษณะของ investment grade เนี่ยครับผมซึ่งก็เป็น portion ส่วนใหญ่ที่ principal G credit เนี่ยลดลงครับผมซึ่ง total yield ตอนนี้เนี่ยอยู่สูงถึงสักประมาณ 6% ครับผมก็ยังคงเป็นจังหวะที่ค่อนข้างดีอยู่ครับผมในการที่จะเข้าในการเหมาะสมที่จะลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดีอยู่ครับผมแต่อะไรก็ตามครับจากที่ตลาดตราสารหนี้เนี่ยแรลลี่ขึ้นมาในช่วงประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาเนี่ยระยะสั้นๆอาจจะมีการปรับฐานได้นิดๆใช้คำนี้ละกันเนอะเหมือนการที่มีการปรับฐานได้ในช่วงที่เกิดในสัปดาห์นี้เนี่ยครับผมก็เริ่มที่จะเห็นสัญญาณละจริงๆเรามองว่าตรงนี้เนี่ยเป็นโอกาสทองหรือเป็นโอกาสที่ดีมากเลยเนอะเพราะว่าอย่างที่เราเรียนเลยครับว่าตราสารหนี้ยังมีโอกาสที่จะแรลลี่ได้ในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ถ้าเราไปดูในรูปทางด้านขวามือนะครับผมในรูปทางด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของทาง Fed Fund Rateครับผมแล้วก็เส้นสีประสีเทาๆเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของทางที่ตลาดเนี่ยมองว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยจนถึงเท่าไหร่ในช่วงสักปลายปีนี้แล้วก็เส้นประที่เป็นทางสีฟ้าๆเนี่ยก็จะเป็นทางของบลจ. principal เราที่มีการ forecast ไว้ครับผมซึ่งโดยสรุปเนี่ยก็ forecast ไปลักษณะทิศทางเดียวกับทางที่เฟดมีการประกาศ fed.plot ในช่วงประมาณเดือนธันวาคมแหละว่าอาจจะลดได้ถึงสักประมาณ3ครั้งถึง4ครั้งเป็นต้นก็คือไม่ได้มากเท่าที่ตลาดมีการคาดการไว้ครับผมตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมีความระมัดระวังขึ้นมาในระดับหนึ่งแต่อะไรก็ตามครับครึ่งปีแรกเนี่ยเรายังคงมองว่าเป็นจังหวะของการแรลลี่ของตลาดตราสารหนี้อยู่อย่างที่ได้มีการกล่าวไปครับผมแล้วก็ถ้าเป็นส่วนตลาดหุ้นทั่วโลกล่ะตลาดหุ้นจริงๆเรามองว่าในช่วงต้นๆเนี้ยเนื่องจากที่มีการแรลลี่ขึ้นมารุนแรงค่อนข้างที่จะมากกว่าตราสารหนี้เนี่ยการคอร์เรคชันแบบ shallow หรือแบบตื้นๆเนี่ยอาจจะยังมีให้เห็นได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นในอาทิตย์นี้ครับผมเราก็จะเห็นว่าตลาดเนี่ยเริ่มมีการปรับฐานให้เห็นครับผมแต่การปรับฐานเนี่ยจะเป็นลักษณะตื้นๆไม่ได้ลึกมากนักครับผมแล้วก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้ตาม sentiment ในการที่ Fed เนี่ยจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยซึ่งทางตลาดเนี่ยก็มีการมองไว้ว่าในสักช่วงการประชุมในเดือนสักประมาณเดือนมีนาคมเนี่ยเราน่าจะได้เห็นครั้งแรกที่เฟดมีการหั่นอัตราดอกเบี้ยครับผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็จะช่วยฉุดเซนติเมนต์ของตลาดหุ้นขึ้นมาได้ครับผมก็โดยสรุปครับเรามองว่าตราสารหนี้ยังคงเป็นวินเนอร์มีแนวโน้มจะเป็นวินเนอร์ในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ครับผมแล้วก็จริงๆตราสารทุนไม่ได้แย่ครับผมเรายังคงชื่นชอบอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะมีการปรับฐานลงมาได้สามารถทยอยสะสมได้เช่นเดียวกันครับผมแล้วก็จะปรับขึ้นได้ตามเฟดเนี่ยมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยรวมถึงครึ่งหลังเนี่ยหลังจากที่เราผ่านในช่วงของ soft landing หรือแนวโน้มของเศรษฐกิจที่คิดว่าอาจจะเป็นการถดถอยแล้วก็อาจจะเป็นการ soft landing เนี่ยไปได้ครึ่งหลังน่าจะเป็นปีที่ดีของทางตลาดหุ้นครับโอเคครับผมเราไปกันต่อที่ทางทิศทางและแนวโน้มอัตราผลตอบแทนของตลาดหุ้น S&P 500ครับก็จริงๆในปีนี้เนี่ยต้องบอกว่า S&P 500ขึ้นมาค่อนข้างเยอะในปีที่แล้วแต่ว่า valuation เนี่ยไม่ได้แพงเพราะอะไรเพราะว่า earning เนี่ยมีการ revise up ขึ้นมาค่อนข้างเยอะครับผมทำให้ตัวดัชนีที่อยู่ในระดับแถวๆ
ค่อนข้างที่จะเยอะใกล้ทำนิวไฮใหม่ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยผมไม่ได้แพงมากนักอยู่แถวๆค่าเฉลี่ยเท่านั้นเองแต่อะไรก็ตามครับปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดระดับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่ว่าจะเป็น corporate earningครับผมก็การประกาศผลกำไรซึ่งในไตรมาส1เนี่ยหรือไตรมาส4เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความสำคัญมากๆครับผมต่อที่ตลาดจะมีการแรลลี่ขึ้นไปได้อย่างต่อเนื่องก็ยังคงต้องจับตามองดูอย่างใกล้ชิดครับผมแต่อะไรก็ตามครับถ้าเกิดทางบลจ.พิสเปิลมองนะอยากจะให้มองถึงค่าสถิติในอดีตมากกว่าครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดัชนี S&P 500เนี่ยโดยค่าเฉลี่ยเนี่ยมีการปรับขึ้นได้สักประมาณ 12% ต่อปีครับผมอันนี้โดยเฉลี่ยนะครับผม 12% ต่อปีเนี่ยครับก็ในอดีตครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเรามองว่าถ้าเป็นมากขึ้นไปสักประมาณ 0.5 หรือ 1 SD เนี่ยครับผมก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 20-28% ต่อปีตามลำดับแล้วก็ที่สำคัญครับจริงๆปีนี้เนี่ยเป็นปีแห่งการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดเนื้อซึ่งมันก็จะส่งเสริมแหละว่าให้ทางผลตอบแทนเนี่ยมีโอกาสเหนือกว่าค่าเฉลี่ยได้ก็คือเหนือกว่า 12% ได้ครับผมซึ่งที่เรามองเนี่ยเรนจ์อาจจะอยู่สักประมาณ 12-20% ขึ้นอยู่กับว่าเฟดเนี่ยจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้เท่ากับที่นักวิเคราะห์เนี่ยคาดการณ์มากน้อยเพียงใดถ้าเกิดจะเป็นลักษณะที่เป็นหุ้น Growth Stock เนื้ออย่างทาง Principal G-Op เนี่ยก็อาจจะให้ผลตอบแทนที่สูงได้ถึงสักประมาณ 20% บวกลบครับผมก็อาจเป็นไปได้ครับสำหรับหุ้น Growth Stock ครับก็โดยสรุปละกันเนอะครับผมแนวทางการลงทุนปีนี้อยู่ครับผมก็เพื่อให้ความชัดเจนเนอะเราครึ่งปีแรกเราชอบตราสารหนี้เป็นพิเศษครับผมโดยเฉพาะตราสารหนี้เป็น Investment Grade หรือเป็น IG ครับแล้วก็ตลาดตราสารทุนครับผมยังไม่หมดโอกาสที่จะปรับขึ้นได้เพียงแต่ว่าระยะสั้นอาจจะมีการปรับฐานให้เห็นซึ่งเป็นการปรับฐานที่แบบตื้นครับผมก็ไม่ได้มีนัยยะสำคัญมากนักแล้วก็มองเป็นโอกาสให้ทยอยสะสมมากกว่าแล้วก็สามารถปรับขึ้นได้ในระยะยาวครับผมซึ่งดัชนี S&P 500เนี่ยก็อาจจะให้ผลตอบแทนสักประมาณ 12-20% ได้ในปีนี้นี่คือมุมมองคร่าวๆของทางบลจ. Principal ซึ่งถ้าท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะอ่านเจาะลึกเลยเพราะเรามีการออก CIO View นะครับผมก็จะเป็น Outlook ของปี2024เนี่ยทั้งปีว่าจะเป็นอย่างไรแบบเจาะลึกท่านผู้ชมเนี่ยก็สามารถที่จะอ่านได้ตามลิงก์ที่โพสต์อยู่ในทาง description ไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือทาง Facebook เลยก็ได้ครับผมก็สามารถคลิกที่ลิงก์แล้วก็ทิ้งไปที่เว็บไซต์บลจ. Principal เลยก็ได้ครับโอเคครับผมก็มาถึงกองทุนแนะนำนะครับผมก็จริงๆกองทุนแนะนำของเราก็คือกองทุน Principal G Credit ครับผมที่ลงทุนใน Investment Grade ที่มีคุณภาพครับก็จริงๆผมเล่าเยอะแล้วแหละว่าทำไม Investment Grade ถึงค่อนข้างดีครับผมแต่ก็เดี๋ยวอาจจะเล่าให้ฟังแบบกระชับกระชับเร็วๆอีกสักครั้งหนึ่งเนอะเพราะว่ากองทุนนี้เนี่ยเราเพิ่ง IPO ไปแล้วก็เพิ่งที่จะมาออกรายการใน Investment Off ไปเนี่ยสักช่วงประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนหรือประมาณต้นเดือนธันวาคมถ้าจำไม่ผิดท่านผู้ชมสามารถที่จะย้อนกลับไปดูตอนนั้นได้ครับผมซึ่งยังคงโอเคอยู่แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเป็นตอนที่เราจัดหนักจัดเต็มคือพูดเกี่ยวกับกองทุนเนี้ยโดยละเอียดเพียงกองทุนเดียวนะเดี๋ยววันนี้ผมอาจจะใช้เวลาสักประมาณไม่นานมาก wrap up โดยสรุปให้ท่านผู้ชมใครที่ไม่เคยฟังมาก่อนก็สามารถที่จะเข้าใจได้เลยใครที่เคยฟังมาแล้วในคลิปนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะอัปเดตมุมมองครับผมก็คือเราจะมีการอัปเดตสไลด์บางสไลด์นะครับก็จริงๆสามกล่องเนี้ยเป็นสามกล่องที่สำคัญมากๆสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจจะลงทุนใน Principal G Credit ว่าทำไม Principal G Credit ถึงน่าสนใจลงทุนมากในตอนนี้ครับผมก็หนึ่งเลยครับก็จะเป็นในส่วนของ Fed ที่ผมได้มีการเรียนไปก็คือมีโอกาสแหละปรับลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยได้ประมาณสัก3ครั้งแน่ๆครับผมในปีนี้เนี่ยตาม Fed.pot ที่เขามีการบอกกันไว้ครับผมแล้วก็ทางยิวของทางตราสารหนี้ Global Investment Grade เนี่ยก็ยังอยู่ระดับที่ค่อนข้างสูงแต่เรามาดูยิวในพอร์ตกันดีกว่าครับยิวในพอร์ตของทาง Principal G Credit เนี่ยอยู่ที่สักประมาณ 6.69% yield to mat เนี่ยซึ่งท่านผู้ชมจะเห็นได้ในกรอบทางด้านขวาบนสีเขียวครับผมก็กองทุนนี้มี duration อยู่สักประมาณ6ปีแล้วก็ average credit rating ที่ A ครับผมได้รับรางวัลตัว Morningstar 5ดาวพร้อมแหละครับผม yield to mat เนี่ยก็ค่อนข้างเยอะครับผม duration ก็6ปีถือว่ากำลังกลางๆไม่น้อยไม่มากเกินไปก็จะเพิ่มว่าถ้าเฟดมีการลดอัตราดอกเบี้ยก็สามารถที่จะเกิด capital gain ได้แล้วก็ average credit rating เนี่ยไม่ได้น่ากลัวอยู่ในระดับ A ก็คือในระดับ investment grade เป็นส่วนใหญ่ถามว่าทำไมจำเป็นที่ต้องเป็น BNY Mellon นะครับผมซึ่งเป็นกองทุนหลักหรือเป็นกองทุนแม่ของเราครับก็จริงๆเขามีการสไตล์การลงทุนที่ค่อนข้างดีมากๆเน้นลงทุนใน Investment Grade เป็นหลัก
ครับผมแล้วก็ตราสารหนี้ที่เขาลงทุนนะครับผมไม่เคยในกองทุนนี้นะไม่เคยมีประวัติ default หรือผิดนัดชำระหนี้เลยครับผมใช้คำนี้ว่าเขาใช้วิธีการในการคัดเลือกตราสารหนี้ในแต่ละชิ้นในแต่ละโน้ตเนี่ยค่อนข้างที่จะพิถีพิถันมากๆแล้วก็ได้มาซึ่งคุณภาพซึ่งย้ำอีกทีนึงว่าไม่เคย default เลยตั้งแต่มีการจัดตั้งกองทุนขึ้นมาครับผมแล้วก็ผลตอบแทนย้อนหลังครับกองทุนของทาง BNY Mellon เนี่ยก็ให้ผลตอบแทนที่โดดเด่นชนะดัชนีอ้างอิงอย่างสม่ำเสมอครับผมในระยะเวลาประมาณสัก10ปีครับผมจาก11ปีจากที่มีการจัดตั้งกลยุทธ์นี้ครับผมแล้วก็ที่สำคัญครับในช่วงระยะเวลาที่ดอกเบี้ยปรับตัวลงซึ่งเราเพิ่งจะได้เห็นในช่วงประมาณปี 2019-2020 นะครับผมกองทุนเนี่ยให้ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณสัก 12% ต่อปีซึ่งจะบอกว่าปีนี้เนี่ยก็เป็นปีที่ดอกเบี้ยเนี่ยคาดว่าจะปรับตัวลงเช่นเดียวกันครับผมก็รีเทิร์นเนี่ยอาจจะในแนวโน้มสูงไปได้ถึงขนาดนั้นเลยก็มีโอกาสอยู่เหมือนกันครับผมถ้าเกิดเฟดมีการปรับลดลงมาค่อนข้างเยอะกองทุนได้รับรางวัลตัว Morningstar 5ดาวครับผมก็การันตีบ่งบอกได้ถึงผลตอบแทนย้อนหลังที่ค่อนข้างโดดเด่นเมื่อเทียบกับคู่แข่งของเขาในอุตสาหกรรมด้วยกันครับทำไมเราควรต้องลงทุนในตราสารหนี้ investment grade ครับก็เดี๋ยวผมอาจจะเล่าให้ฟังเร็วๆนะคร่าวๆครับก็ปัจจัยแรกเนี่ยผมได้มีการกล่าวไปค่อนข้างเยอะแล้วว่า Fed ส่งสัญญาณชัดเจนนะจะลดอัตราดอกเบี้ย3ครั้งในปีหน้าครับผมแต่ว่าตลาดเนี่ยมองสักประมาณ6ครั้งในปีหน้าครับก็ไม่ว่าจะเป็นที่ Fed มองหรือตลาดมองเนี่ยแน่นอนมันจะส่งผลกระทบในเชิงบวกตลาดตราสารหนี้อยู่ละสำหรับประเด็นที่2ครับก็จริงๆอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ประเภท investment grade เนี่ยก็ยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างโอเคเลยระดับสูงเมื่อเทียบกับในอดีตนะแล้วอย่างเทียบกับ yield port ในปัจจุบันอย่างที่ผมได้มีการกล่าวไปก็สักประมาณ 6% กว่าๆสำหรับ principal G credit ครับก็เป็นโอกาสทองแหละสำหรับท่านผู้ชมเนี่ยที่รอคอยโอกาสนี้อยู่ครับโอเคครับในช่วงของภาวะ outlook เศรษฐกิจเนอะ recession ยังคงเป็นอะไรที่มีการพูดถึงกันอยู่ซึ่งอาจจะเกิดแบบ soft recession หรืออาจจะเกิดเป็นแค่ภาวะเศรษฐกิจแบบถดถอยแต่ไม่ได้หดตัวก็ได้ครับผมซึ่งทุกท่านจะได้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นฝั่งของทาง global หรือว่าจะเป็นทางของทาง US นะครับผม forecast ในปีนี้เนี่ยซึ่งในแท่งของสักสีประมาณสีฟ้าเนี่ยก็ชะลอตัวลงตามๆกันครับผมนำทีมโดยทางสหรัฐนะครับผมก็อาจจะได้เห็น อะไรต่างๆมากมายขึ้นครับผมยกตัวอย่างเช่นอาจจะพวก high yield เนี่ยอาจจะมีปัญหาได้บ้างต้องเรียนอย่างนี้ผมตราสารที่เป็น high yield เพราะว่าเสี่ยงค่อนข้างสูงแต่อย่างไรก็ตามครับอย่างถ้าเทียบกับกองเราที่เน้นลงทุนเป็นฝั่งของ investment grade เนี่ยทางเราคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับก็จะเป็นในส่วนของว่าทำไมเราต้องลงทุนในตราสาร investment grade นะอยากให้ท่านผู้ชมดูในรูปทางด้านขวามือทางด้านขวามือเนี่ยเป็นผลตอบแทนนะ3เดือนครับผมก็จริงๆเป็นผลตอบแทนของตราสารหนี้ investment grade กับตราสารหนี้ high yield อยากท่านผู้ชมดูในแถบสีเทาๆแถบสีเทาๆคืออะไรเป็นแถบที่ช่วงเวลาในการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย recession เนี่ยเกิดขึ้นมาปุ๊บท่านผู้ชมจะเห็นว่ากราฟเนี่ยมีการปรับขึ้นมาหรือมีการเด้งขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยซึ่งก็หมายความว่าอัตราสารหนี้ประเภท investment grade เนี่ย outperform หรือให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า high yield ค่อนข้างเยอะครับผมซึ่งถามว่าสาเหตุเพราะอะไรน่าจะอยู่ในหน้าถัดๆไปครับก็เท่าอะไรอยากให้ท่านผู้ชมดูในรูปทางด้านซ้ายมืออันนี้เป็นอัตราการ default นะในเส้นสีน้ำเงินเนี่ยเป็นอัตราการ default ของ high yield หรือ speculation grade ตราสารหนี้ที่เป็น high yield ซะหน่อยแล้วก็จะเป็นในเส้นสีส้มๆหรือสีน้ำตาลเนี่ยเป็น investment grade ท่านผู้ชมจะได้เห็นว่าในช่วงเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยตราสารหนี้ที่เป็นลักษณะ high yield เนี่ยอัตราการ default ของเขาเพิ่มขึ้นอย่างค่อนข้างมีนัยยะครับผมโดยไปแตะที่ระดับสักประมาณ 10% เนี่ยต้องบอกว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างสูงนะแต่ถ้าท่านผู้ชมลองเทียบกับเป็น investment grade แทบที่จะไม่ได้ขยับเลยครับผมยังอยู่ในระดับที่ 0.0 ถึง 0.5% เท่านั้นเอานี้เนี่ยเทียบเป็นตราสารหนี้ investment grade โดยรวมนะครับผมแต่ว่ากองทุนเราเนี่ยซึ่งมีทาง fund manager ที่คอยคัดเลือกตราสารหนี้ให้มีคุณภาพดีขึ้นมาอีกเนี่ยก็จะลดโอกาสการ default มากขึ้นไปอีกครับครับก็ทีนี้จะเป็นโอกาสที่เกิดขึ้นในรอบหลาย10ปีด้วยกันเราอยากท่านผู้ชมดูในส่วนของแถบสีฟ้าๆนะครับผมมี2เส้นก็คือเส้นสีน้ำเงินกับเส้นสีฟ้าเส้นสีน้ำเงินเนี่ยเป็น yield ของทาง investment grade corporate bond นะครับผมแล้วก็เส้นสีฟ้าเนี่ยเป็น earning yield ของทางตลาดหุ้นฝั่งของสหรัฐนะครับผมโดยปกติจะสังเกตได้ว่า earning yield เนี่ยหรืออัตรากำไรเนี่ยครับผมของทางสหรัฐเนี่ยจะสูงกว่ายิวของทางฝั่งตราสารหนี้เนี่ยดูเสมอโดยปกติท่านผู้ชมจะเห็นว่าตั้งแต่ในช่วงประมาณปี2010เนี่ย
yield ของทาง earning yield ของทางตลาดหุ้นเนี่ยสูงกว่าตราสารหนี้ครับผมแต่อย่างไรก็ตามครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องด้วยตลาดหุ้นเนี่ยมีการปรับขึ้นมาค่อนข้างเยอะราคาขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ตราสารหนี้เนี่ยยังคงมี yield ที่ค่อนข้างสูงทำให้ตัวyield ของตราสารหนี้เนี่ยอยู่เหนือ earning yield ของตลาดหุ้นครับผมซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่ได้เจอบ่อยมากนักท่านผู้ชมจะได้เห็นว่าแถบสีฟ้าเนี่ยปรับขึ้นมาเป็นบวกจากปกติเป็นลบตลอดครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามองว่าเป็นโอกาสทองมากๆในการที่จะลงทุนตราสารหนี้ได้ครับแล้วก็เรามาดูกันซิว่าทำไมเราต้องลงทุนในกองทุนของ BNY Global Credit Fund ซึ่งเป็น Master Fund ของ Principal G Credit ครับกองทุน Principal G Credit เนี่ยเน้นลงทุนในตราสารหนี้ Investment Grade ประมาณสัก 80-100% ครับผมซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีอยู่สักประมาณ 90% บวกลบที่เหลือเนี่ยอาจจะไปลงทุนในตราสารหนี้ประเภทอื่นๆได้ซึ่งเป็นสัดส่วนเพียงเล็กน้อยเพื่อที่สร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าในระยะยาวย้ำอีกทีครับว่ากองทุนมีผลตอบแทนค่อนข้างโดดเด่นชนะดัชนีอ้างอิง10ปีใน11ปีอย่างต่อเนื่องครับผมแล้วก็กองทุนอยู่ในโคทาย1ในระดับประมาณสัก1ปี3ปี5ปีเมื่อเทียบกับเพียร์ได้รับรางวัลตัว Morningstar 5ดาวครับแล้วก็ YouTube Maturity เนี่ยอยู่ในระดับสัก 6.69 แล้วก็ Duration อยู่ในสัก 6.07 Average Credit Rating A ครับผมก็ย้ำอีกทีว่าเครดิตของเขาเนี่ยไม่ได้แย่ยังเป็น investment grade อยู่แล้วก็ยังคงให้ yield ที่ค่อนข้างสูงที่ 6.69 ครับอันนี้เป็น return ย้อนหลังนะอย่างที่ผมได้มีการกล่าวไปว่าอยากให้ท่านผู้ชมสังเกตในช่วงปีประมาณสัก2020-2019ในช่วงนั้นเนี่ยเป็นปีที่เฟดมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย return ของกองทุนเนี่ยปรับขึ้นไปถึงได้สักประมาณปีละ 12% ซึ่งปีนี้เนี่ยครับผมก็จะเป็นปีที่เฟดมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเช่นเดียวกันครับผมเราก็คาดว่า return เนี่ยคิดว่าน่าจะปรับขึ้นได้อยู่ครับผมก็น่าจะให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างโดดเด่นอยู่แล้วก็กองทุนยังคงสร้างอัลฟาได้อย่างสม่ำเสมอเมื่อเทียบกับ benchmark ในรูปทางสีเขียวทางด้านล่างครับโอเคครับผมแล้วก็เราไปดูว่าจริงๆกองทุนเนี่ยเขาเก่งอะไรครับผมเขาทำมาหากินในด้านไหนเนี่ยก็จริงๆกองทุนเขาเก่งในส่วนของการกระบวนการลงทุนแหละซึ่งเน้นทั้ง top down และ bottom up ครับผมหมายความว่าเขาเนี่ยก็จะมีการวิเคราะห์พวกเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อตัวเลข GDP นะว่าตลาดตราสารหนี้เนี่ยเป็นอย่างไรในช่วงนี้ครับผมแล้วก็เขาก็จะลงไปถึงพวก security selection นะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นหัวใจของกระบวนการลงทุนของเขาครับผมจะเห็นได้ว่าอัลฟาส่วนใหญ่มาจาก2ส่วนก็คือ security selection ก็คือเลือกหลักทรัพย์รายตัวกับ credit strategy ว่าจะลงทุนในเครดิตเนี่ยระดับไหนดีครับผมซึ่ง security selection เนี่ยคืออะไรครับก็คือเข้าไปวิเคราะห์บริษัทที่ออกตราสารเนี่ยในเชิงลึกมีการเข้าไปดูงบการเงินดูสภาพคล่องเข้าไปคุยกับผู้บริหารและทำโมเดล financial model เพื่อที่จะเรทให้คะแนนครับผมในแต่ละตราสารเองครับผมซึ่งย้ำอีกครั้งนึงว่าสิ่งเหล่านี้แหละที่ทำให้ตราสารนี้ที่เขาลงทุนเนี่ยตั้งแต่กองจัดตั้งขึ้นมาไม่เคยเกิด default หรือไม่เคยเกิดการผิดนัดชำระหนี้เลยก็เป็นจุดเด่นของเขาครับทาง BNY นะครับผม BNY Mellon Investment Management ท่านผู้ชมบางท่านอาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับเขาครับผมแต่ต้องเรียนอย่างนี้ครับผมว่าทาง BNY Mellon Investmentเนี่ยเขาเป็นบริษัทจัดการกองทุนที่ค่อนข้างใหญ่เนอะชื่อเต็มของเขาคือ Bank of New York ครับผม BNY เนี่ยย่อมาจาก Bank of New York ครับก็มี AUM เนี่ยภายใต้การบริหารสักประมาณ 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐครับซึ่งมีบริษัทจัดการกองทุนในเครืออยู่สักประมาณ7บริษัทเช่น Insight Investment Water Scott ซึ่งบริษัทแต่ละบริษัทก็จะมีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันครับผมส่วนบริษัทที่บริหารกองทุนนี้ก็คือเป็นบริษัท Insight Management ซึ่งเป็นบจ.ที่เก่งทางด้านตราสารหนี้โดยเฉพาะครับผมก็มี AUM สักประมาณ800ล้านดอลลาร์สหรัฐนะก็ใหญ่แค่ไหนก็ใหญ่กว่า GDP ไทยเนี่ยที่อยู่แค่สักประมาณ500ล้านดอลลาร์เท่านั้นเองก็ในส่วนของทีมผู้จัดการการลงทุนนะทีมการลงทุนเนี่ยภาพซ้ายมือก็จะเป็นทีมบริหารครับผมนำทีมโดยปีเตอร์เบลเล่ครับผมก็จะเป็นเรียกได้ว่าเป็นพอร์ตโฟลิโอแมเนเจอร์นะหรือเป็นคนที่ดูแลโดยรวมครับผมเขาเรียกได้ว่าเป็นคนที่บริหารโดยแลโดยรวมทั้งหมดหรือเป็นหัวหน้าพอร์ตโฟลิโอแมเนเจอร์อีกทีนึงครับแล้วก็ทางขวามือเนี่ยเป็นทีมของนักวิเคราะห์ซึ่งมีมากถึง160คนครับผมทุกประเภทของตราสารหนี้ไม่ว่าจะเป็นพวกพันธบัตรรัฐบาลตราสารหนี้เอกชนหรือตราสารหนี้กลุ่มพัฒนาหรือ EM เนี่ยก็จะถูกโคฟเวอร์โดยนักวิเคราะห์เหล่านี้ทั้งหมดครับผมก็จะเห็นได้ว่าทาง
ทีมนี้มีการทีมเนี่ยค่อนข้างใหญ่แล้วก็ทำงานกันเป็นทีมโดยอยู่ภายใต้ของการตัดสินใจแล้วก็การควบคุมของปีเตอร์เบลเล่ซึ่งมีประสบการณ์การลงทุนที่ค่อนข้างเยอะเกือบ30ปีโอเคครับผมเรามาต่อกันที่หน้าสุดท้ายเนี่ยหน้าสุดท้ายก็สิ่งที่อยากจะเน้นให้เห็นนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของค่าสแตททางด้านล่างมากกว่าครับผมว่าจริงๆ yield to maturity เนี่ยอยู่ระดับที่ 6.69 อันนี้ as of 30 November นะ duration อยู่ระดับที่ 6.07 ครับแล้วก็ average credit rating เนี่ยอยู่ในระดับ A มีจำนวนnote ของ fixed income เนี่ยสักประมาณ317 note แล้วก็จากบริษัทเนี่ยประมาณสัก198บริษัทครับผมก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวก็โดยสรุปนะครับผมเรายังคงมีมุมมองว่ากองทุน Principal G Credit ยังคงเป็นกองทุนที่ยังให้ผลตอบแทนที่ได้อย่างโดดเด่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งปีแรกนี้นะแม้ว่าในช่วงประมาณเดือนธันวาเนี่ยอาจจะมีการแรลลี่ในส่วนของตลาดตราสารหนี้ให้เห็นละครับผมแต่อย่างไรก็ตามครับไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยได้อีกครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของยิลด์ของตราสารหนี้ที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเลยเพราะในฝั่งของ investment grade เนี่ยซึ่ง yield ในพอร์ตของเขาเนี่ยอยู่ระดับสักถึงประมาณสัก6ปลายๆด้วยกันอย่างที่ผมได้มีการเล่าไปครับผมก็ยังคงเป็นโอกาสทองสำหรับนักลงทุนอยู่แหละว่ากองทุนเนี้ยถ้าเกิดนักลงทุนพลาดโอกาสในช่วง IPO เนี่ยครับผมก็ยังสามารถที่จะซื้อได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดเนี่ยมีการปรับฐานอยู่ครับผมก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดก็เริ่มมีการปรับฐานได้เห็นแล้วก็สามารถที่จะทยอยสะสมได้ครับผมสำหรับตัวกองทุน Principal G Credit เพื่อได้รับผลตอบแทนโดดเด่นในช่วงครึ่งปีแรกนี้ครับก็วันนี้ก็น่าจะครบถ้วนนะครับผมสำหรับท่านใดเนี่ยที่อยากสอบถามเกี่ยวกับกองทุนของบลจ. Principal หรือมุมมองภาพรวมตลาดการลงทุนที่เราวิเคราะห์ก็สามารถคอมเมนต์คำถามไว้ที่ใต้โพสต์รายการเพื่อที่เราเนี่ยจะได้หยิบมาตอบคำถามของคุณผู้ชมในตอนถัดไปได้เลยนะครับและถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจเปิดบัญชีกองทุนหรือสนใจลงทุนในกองทุนของบลจ. Principal สามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Principal TH เพื่อสมัครบัญชีและสามารถลงทุนได้ทันทีไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถลงทุนได้นอกจากนี้ครับท่านยังสามารถลงทุนผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งทั้งธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำทั่วประเทศได้เลยนะครับหรือถ้าหากท่านผู้ชมเนี่ยมีข้อสงสัยใดๆสามารถติดต่อสอบถามกับทีมงาน Principal Thailand ได้ทุกช่องทางได้เลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนนะครับทุกท่านสามารถกลับมาพบกับรายการ Principal Investment Opportunities ทุกวันจันทร์เวลา 10:00 นเป็นต้นไปทาง Facebook และ YouTube Principal Thailand สำหรับวันนี้ผมซีธเนศฤทธิพันธ์ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ